ลักษณะของสารสนเทศที่ดีสารสนเทศที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่ผ่านกระบวนการพิจารณาสารสนเทศอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์โดยสารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. สารสนเทศต้องมีเนื้อหาถูกต้องสารสนเทศที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีความถูกต้องแม่นยำไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเช่นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิดของศาสตร์ต่างๆในการนำสารสนเทศมาใช้อ้างอิงนั้นต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้ผ่านกระบวนการเผยแพร่ที่มีเนื้อหาถูกต้องหรือเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ 2. สารสนเทศต้องตรงตามความต้องการสารสนเทศที่ดีต้องมีเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้การจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศจำเป็นต้องพิจารณาขอบเขตที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาซึ่งตรงตามภารกิจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเช่นการจัดทำระบบสารสนเทศสมาชิกห้องสมุดจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและลักษณะความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละคนหากห้องสมุดต้องการทราบข้อมูลของสมาชิกแต่ไม่สามารถค้นหาได้การจัดทำระบบสารสนเทศนี้จะไม่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการ 3. สารสนเทศต้องครบถ้วนสมบูรณ์การใช้สารสนเทศจำเป็นต้องได้รับสารสนเทศในประเด็นต่างๆตามหัวข้อเรื่องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญของเนื้อหาที่ต้องการมีความชัดเจนการค้นหารวบรวมสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นเรื่องสำคัญต่อการตัดสินใจการบริหารงานหรือการใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ 4. สารสนเทศที่ดีควรง่ายสารสนเทศที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีจำเป็นต้องมีการรวบรวมเรียบเรียงและนำเสนอเป็นขั้นตอนไม่สลับซับซ้อนมีความกระทัดรัดมีรายละเอียดที่เหมาะสมไม่ยากเกินความจำเป็นของผู้ใช้ 5. สารสนเทศต้องมีความน่าเชื่อถือสารสนเทศที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือได้ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการเก็บข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล 6. สารสนเทศที่ดีต้องตรวจสอบได้สารสนเทศที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามีความถูกต้องโดยอาจตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีสารสนเทศเดียวกัน 7. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่ดีควรมีการแนะนำการใช้งานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่สารสนเทศที่ดีต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดหาสารสนเทศต้องสามารถหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อคุณค่าในการใช้ประโยชน์หรือสามารถส่งถึงผู้รับได้ในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ 9. สารสนเทศที่ดีต้องเป็นปัจจุบันสารสนเทศที่นำมาใช้ต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอมิเช่นนั้นจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว